ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์คุณแม่ลำไยไหทองคำยิ้มปลื้มนั่งแท็กซี่ไปรับโอนรถหรู 4.3 ล้านกลับมาสู่ช่วงไทยเมาส์ทูเมาส์กันต่อนะฮะอยากฟังเพลงไหนชม MV เพลงอะไรก็โทรเข้ามาขอกับเราได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับใช่แล้วค่ะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะเป็นข่าวของสาวเพื่ออะไรนะผู้สาวขาเลาะถูกลำไยไหทองคำนั่นเองนะคะเรียกว่าโอ้โหงานเธอเนี่ยคือน่าจะแน่นถึงปีหน้าแล้วอะนะฮะเขาบอกว่าล่าสุดในคุณแม่ของน้องลำไยไหทองคำเนี่ยนะฮะปลื้มปริ่มนะฮะนั่งแท็กซี่ไปรับเขาเรียกว่าอะไรไปรับโอนรถหรูนะครับ4.3 ล้านนะจ๊ะหนูจ๋าใช่ไม่ธรรมดาเขาบอกว่าจากเดิมที่เคยเช่าห้องเก่าๆอยู่กับครอบครัวนะคะขายลูกอมขายดอกไม้ตามร้านอาหารเลี้ยงชีพเนี่ยนะชีวิตไม่ได้สุขสบายแต่ว่าเมื่อน้องลำไยกลายเป็นนักร้องสาวฮอตนะคะเก็บเงินได้นับ10ล้านบาทเนี่ยจนซื้อบ้านหลังใหม่ไปแล้วนะมูลค่าเนี่ย4.8 ล้านบาทนะคะแถวๆลำลูกกาเนาะก่อนที่จะให้คุณแม่เนี่ยหอบเงินสดนะคะ 4.3 ล้านไปถอยรถ BMW นะคะเปิดประทุนสุดหรูอีก1คันนั่นเองนะบอกว่าถึงแม้ว่าจะขับไม่เป็นแต่อยากได้ซื้อไว้ก่อนค่ะนะแล้วก็คุณประจักษ์ชัยนี่นะคะผู้บริหารค่ายไหทองคำเรคคอร์ดเนี่ยนะก็ได้เปิดเผยภาพของคุณแม่แดงซึ่งเป็นแม่ของน้องลำไยนะคะที่ถ่ายที่โชว์รูมรถนะคุณแล้วก็บอกว่าสีหน้ายิ้มชื่นมื่นแล้วก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยติดงานวันนี้มาไม่ได้นี่เป็นภาพนี้นั่นเองนะคะครับเขาบอกว่ายายแดงนั่งแท็กซี่ไปรับโอนรถแทนลูกสาวขาเลาะไม่ได้อวดมั่งอวดมีนะแต่แค่แกไม่เคยมีเลยซื้อไว้ใช้ให้มันมีมั่งมันเหนื่อยมันสู้มานานนะลำไยเขาบอกว่า4.3 ล้านอ่ะมันก็กล้าซื้อนะหาเงินได้ก็อย่าไปว่าเขาก็แล้วกันนี่นะส่วนเจ้าของเสียงร้องเพลงดังผู้สาวขาเลาะนะครับได้เผยเหตุผลที่ทำไปเพราะเป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยพยายามซื้อของนะฮะอย่างบ้านกับรถเนี่ยก็เพื่อสร้างความสุขให้กับครอบครัวนะครับไม่ใช่เดินสายโชว์ลูกคอเอนเตอร์เทนผู้คนทั่วสารทิศมีความสุขสนุกสนานแต่คนในบ้านไม่มีความสุขมันก็ยังไงอยู่นะฮะคือคุณแม่ชอบด้วยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือทุกคนจะมีความใฝ่ฝันนะฮะน้องแบบบอกว่าหนูก็อยากจะมีบ้านมีรถหรูๆอยากจะให้แม่มีเหมือนกันและเขาก็อยากได้นะครับเขาชอบแบบนี้เขาบอกว่าสวยดีแต่คุณแม่กับหนูเนี่ยขับไม่เป็นนะคะแต่ซื้อมาก่อนแหละแล้วค่อยไปหัดขับกันก็แล้วกันซื้อเงินสดนะ 4.3 ล้านเนี่ยนะฮะให้แม่เนี่ยเบิกเงินไปซื้อเป็นชื่อแม่ซึ่งบ้านก็ซื้อเงินสดค่ะ 4.8 ล้านเราต้องดูแลแม่ตากับยายแล้วก็พ่อด้วยแม่มาอยู่กับหนูที่กรุงเทพส่วนตากับยายอยู่ที่ต่างจังหวัดตอนนี้ก็ให้พ่อดูแลตากับยายไปก่อนนะฮะเราก็จะให้เงินตากับยายทิ้งไว้ทีละ10,000-20,000อะไรก็ว่ากันไปส่วนถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเขาก็จะบอกเราเองแต่ว่าพอเขาได้ไปเนี่ยเขาก็ไม่ใช้อะไรหรอกเขาเก็บไว้เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็เอามาให้เราฝากธนาคารให้ส่วนคุณแม่ก็จะเป็นคนเก็บตังค์ให้หนูนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยพยายามซื้อเป็นของเป็นบ้านเป็นรถอะไรอย่างนี้ไปนะฮะนะคะเขาบอกว่าอย่างน้องลำไยเขาบอกว่าก็ทำใจเวลาถ้าเกิดว่าจะถูกคนมองในแง่ร้ายเป็นประเด็นดราม่าว่าอุ้ยใช้เงินเกินตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคิดไว้อยู่แล้วแหละบอกว่าอะไรที่ทำแล้วครอบครัวเรามีความสุขก็ดีกว่าการที่ทำให้คนนอกบ้านเรามีความสุขนะคะแล้วครอบครัวเราไม่มีความสุขเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะเอาเป็นว่าขอเลือกครอบครัวเลือกพ่อแม่แล้วก็ชีวิตเราให้มีความสุขแฮปปี้ดีกว่าค่ะนี่ก็ลำไยบอกมานะคะถ้ามีเขาเรียกว่ามีทุนทรัพย์มีแรงก็ก็ใช้เถอะนะฮะมันเป็นของที่ซื้อก็เป็นของเขาอะเนาะใช่ะะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตนะคะของน้องลำไยนั่นเองนะจ๊ะขอบคุณกันด้วยนะคะสำหรับข่าวลำไยและขอบคุณช่วงกับไทยเมาส์ทูเมาส์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยไทย Channel
อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง